พูดหนูพูดกันเช้าอยู่ใครพูดหนูพูดหรือว่าหนูก็ได้ก็ได้ก็วันนี้ก็เป็นงานแฟนไซน์ครั้งแรกของผมกับเฮียเลยครับครั้งแรกของพวกเราเลยซึ่งก็จริงๆอยากจะจัดมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับก็เลยพอเราเห็นว่าแบบวันที่21เนี้ยเป็นวันเกิดของซนๆด้วยครบ1ปีครับแล้วก็วันที่22วันนี้ก็คิวว่างพอดีพอเห็นว่าวันนี้ว่างปุ๊บก็เลยแบบคุยกับเฮียว่าโอ้ยอยากจะจองวันนี้เป็นแบบวันแฟนไซน์ละกันครับเพื่อจะได้แบบเหมือนจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้วันเกิดซนๆด้วยใช่แบบว่าเป็นฟีลแบบว่าแบบใกล้วันที่แบบก็22เลยใช่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นแฟนไซน์ครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโชว์เล็กน้อยแล้วมีพูดคุยแบบกันเองด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเวทีแล้วก็แบ็กดรอปมาแล้วแบบว่าน่ารักมากๆก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้ขึ้นไปเดินเล่นขึ้นไปเดินเล่นบนเวทีมาแล้วขึ้นไปเดินเล่นขึ้นเดินเล่นได้ข่าวได้ข่าวว่าคือแบบว่าโฟโต้บุ๊กนี่คือ 30,000 เล่มโอ้มันแบบว่าอลังมากโอ้ก็ตอนแรกคุยกัน 3-4,000 อย่างเงี้ยแต่ไม่คาดไม่ถึงว่าแบบว่าจะได้แบบหลายหมื่นเลยแล้วรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่ทุกคนซัพพอร์ตเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรอคอยมานานเราก็รอคอยมานานเหมือนกันครับผมก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบวิคนรอแบบว่านานขนาดนี้เลยหรอแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากแล้วก็แบบแฮปปี้มากครับผมรับรองว่าทั้งสองเล่มในวันเดย์ทูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยใช่ครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับอินเตอร์ด้วยแฟนอินเตอร์แฟนที่แบบสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ยอดมากเยอะถึงขนาดนี้นี่คือเกินคาดไปเยอะไหมเยอะสุดๆเลยครับถ้าเมื่อกี้พี่ซีบอกว่า3-4ตอนนี้คือเป็นแบบ10เท่าเลยนะใช่ไหมใช่ใช่เยอะมากเกินเยอะมากแล้วก็จริงๆถ้าแอบอยากเปิดอีกเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแฟนไซน์จริงๆแล้วก็มีคิดไว้กับเมียครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาอีกจริงๆครับอยากจะจัดแบบ4ภาคเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็จัดแค่ที่กรุงเทพอย่างเดียวครั้งจริงอยากจะไปหาแฟนๆชาวแบบภาคอื่นๆด้วยเพราะว่าแฟนคลับเราก็คือแบบว่าทั้งประเทศเนาะแล้วก็ต่างประเทศอีกใช่จะมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่จีนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุยกับหนูอะคุยกับพี่ออฟทางค่ายอะไรเงี้ยก็ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครรับหนูหรือมีใครแบบจะซัพพอร์ตอีกอันจะเปิดอีกรอบแล้วก็ไปทรายสี่ภาคเลยต้องเตรียมแผนแล้วต้องมีเวลาแล้วล่ะมันเกิดจริงอันนี้คิดต่อไปแล้วครับว่าโฟโต้บุ๊กแน่คอนเซปต์ดีไม่หนูที่เฮียบอกไปว่าหนูไทยเฮียไทยหนูสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาฟิลก็ได้ก็แบบว่าดูแบบเนี่ยแล้วหนูก็จะถ่ายรูปเก่งหนูก็จะได้ฝึกถ่ายรูปด้วยแต่มีกล้องกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเฮียจะกล้องมือถือก็มือถือถ้าไม่มีซื้อใหม่เลยครับให้เฮียซื้อแล้วกันพูดแล้วนะเฮียซื้อไงนอกจากภาคแล้วมีที่แทนไฟต่างประเทศได้ไหมคะจริงๆอยากไปทัวร์เหมือนกันนะจะได้เห็นแบบแฟนคลับแบบต่างประเทศด้วยครับผมรู้สึกว่างานแฟนไซน์มันมีโอกาสได้แบบว่าทรายแบบกับตัวด้วยแล้วก็แบบว่าได้พูดคุยกันด้วยครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแบบคอนเสิร์ตนะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าพิเศษแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราตอบแทนแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาแลกเปลี่ยนแบบรอยยิ้มซึ่งกันและกันใช่เรามีแฟนไซน์ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามีไปจีนด้วยใช่ไหมคะใช่เร็วๆนี้หรือเปล่าก็เร็วไม่นานครับใช่ครับไม่นานทีนี้เวลาแบบว่าแฟนซายเนี่ยมันมีการเปิดอย่างที่พี่ซีบอกเนอะมีแบบแฟนๆได้เข้ามาใกล้ชิดอะไรเงี้ยเตรียมรับมุกแฟนๆหรือยังคะเตรียมรับมุกจริงๆทุกวันนี้ก็รับอยู่ทุกครั้งที่เจอครั้งเลยครับจริงมีหลายมุกมากใช่ครับทุกคนก็จะชอบเล่นมุกกับพวกเราครับก็บางมุกก็ตามทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องมาให้แตกเลยครับบางมุกก็โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยครับแต่ชอบนะน่ารักมากๆเลยครับแบบเหมือนได้ฝึกความแพรวๆในตัวไปด้วยนี่ไงทุกวันนี้หนูไปแพรวๆมากขึ้นไงได้เป็นขำด้วยใช่บางคนก็จะมีแบบหลังๆก็จะมีมุกซ้ำมาอ๋อคนก่อนหน้านี้ได้แล้วเลยทันอะไรเงี้ยจำได้แล้วรู้ทันทีนี้พูดถึงครบรอบสนๆหน่อยปีนึงโอ้โหเมื่อวานก็แท็กก็ขึ้นอันดับหนึ่งอีกเป็นยังไงบ้างตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้ามาเล่นแท็กเล่นแฟนเลยก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ผ่านหลายเวลามาแบบโอ้โหนานแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราผ่านด้วยกันมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาครับผมเดินทางจับมือกับซีนูนิวมาแล้วก็เจอหลายๆเรื่องมาไม่ว่าจะสุขทุกข์นะครับผมหรือการ
สนับสนุนงานหรือว่าคิดทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราอยากจะขอบคุณและจัดงานแฟนไซน์นี้ทำโปรตุกขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่ซัพพอร์ตผมกับเฮียมาจนถึงทุกวันนี้เลยไม่ว่าจะทั้งตั้งแต่ก่อนที่จะมีซีรีส์อีกหรือว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อโซนโซนจนกระทั่งมีชื่อโซนโซนว่าเป็นแบบชื่อด้อมของพวกเราทุกคนก็ยังอยู่กันตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังอยากจะรู้จักโซนโซนทุกคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทุกวันเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักหนูกับเฮียก็เขาดอกได้เวลคัมทูซอนซอนครับเวลคัมทูซอนซอนจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เรียกแฟนเข้าดอมอีกใช่ครับมันจะหวานแหวานแหแหปลาหรอเขาทุกคนชอบแซวว่าหนูหวานแหหวานแล้วหนูก็ดึงกลับมาความเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเราแบบได้อยู่ด้วยกันเพื่อแบบว่าดูเช็ค Twitter นะว่าเอ้ยเป็นแฟนแบบว่าเซเลบเรตเราไอ้1ปีซอนซอนอะไรเงี้ยดูครับดูเมื่อวานนะผมก็ไปรีทวีตไปรีทวีตเพลงโซนๆครับที่แบบว่าลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วขุดขึ้นมาครับใช่ก็แบบนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นเลยเพื่อนแฟนก็มีแบบแคปเอาเหมือนจะเอารูปเก่าๆของหนูกับเฮียที่แบบว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาลงก็เห็นหลายๆโมเมนต์ในอดีตเลยครับคิดถึงสำหรับแฟนไซน์วันนี้เนาะที่บอกว่ามีความพิเศษ 1,500 คนใช่มั้ยคะที่เข้ามาเออ 1,500 คนจะได้เห็นอะไรนอกจากแบบเราทรายให้เขากับมือถ้าหลักๆก็จะเห็นเราซ้ายด้วยแหละเพราะนั่นเราได้เจอเวลาในการซ้ายนั่นสิครับควรครับผมใช่แต่ก็อย่าลืมกินข้าวนะฮะสำหรับใครที่จะมานั่งอยู่กับพวกเราโหทุกคนหิวจังเลยเหมือนนั่งนานๆครับแต่จริงเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมใช่เราแบบว่ากลับมาแบบเหมือนกับงานอีเวนต์กันตลอดแล้วอะไรเงี้ยสุขภาพเป็นไงบ้างเหมือนเสียงวันนี้พี่ซีเสียงขึ้นจมูกมากเสียงขึ้นจมูกมันขึ้นชัดขนาดเลยใช่ไหมชัดครับหรือว่าเพิ่งแบบว่าแตกหนุ่มยังเด็กโอ้ใช่ไหมคะนุ้ยยังไงดีน่าจะนานแล้วนะจะแตกหนุ่มมานานแล้วนะช่วงนี้มันแพ้อากาศแพ้อากาศแล้วก็ห้องแอร์โดนแดดร้อนอะไรเงี้ยสลับกันไปรู้สึกว่าช่วงนี้เฮียป่วยบ่อยอยู่เหมือนกันคุณจะแชร์หรอเอาไปหนูไม่ป่วยหนูแข็งแรงจริงเป็นคนป่วยง่ายเวลาแบบว่าถ้าป่วยไปก็จะใช้ระยะเวลานึงครับแต่ว่าก็คือสุขภาพก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับได้โอเคไม่มีไข้ครับผมไข้ที่ชนมาแล้วมันต้องมีต่อกันแล้วล่ะมีเติมอีกแล้วอะไรนะครับมีมุกสำหรับพี่แปลแล้วแปลไม่ได้อะไข้ที่ชนยังไงนะคะเมื่อกี้มุกไข้ที่ชนชนใครครับไม่ได้ชนใครช็อตเลยช็อตเลยโอเคฝากให้แฟนติดตามเราค่ะนอกจากแฟนไซด์นี้แล้วก็เปิดโฟโต้บุ๊กไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าจริงๆก็จะฝากด้วยนะครับของโฟโต้บุ๊กครั้งแรกของเราสองคนคอนเซ็ปต์น่ารักมากเป็นหมากับแมวนะครับผมในรูปก็น่ารักมากๆครับผมแล้วก็เห็นมาเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าข้างในสวยมากๆก็รับรองว่าใครที่รับไปจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับผมที่สะสมโฟโต้บุ๊กของเราแบบว่าล้นหลามขนาดนี้รู้สึกแบบแฮปปี้มากใจฟูมากแล้วก็อยากให้อยู่กับพวกเราสองคนนานแล้วก็จับมือกันไปนานๆเพราะการที่ซินมิวและผลงานพวกเราก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วก็ลุยให้เต็มที่ผมในปีนี้ครับก็นั่นนะครับฝากด้วยครับโฟโต้บุ๊กของเราคอนเซปต์มาในคอนเซปต์everyday with you ครับอารมณ์แบบว่าเหมือน every time every hour okay every time แต่ every day ก็ได้ every day with you every time with you ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณไงเขาก็จะแบบจะมีหลายมุกหลายลุคเลยเวลาที่อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบนั่นแหละครับใช่ทั้งปาร์ตี้สระว่ายน้ำมีโอ้ยมีทุกฟิลใช่ครับฟิลลิ่งอยู่กับคุณอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะมีเล่มหน้าครับถ้ามีเล่มหน้าก็อยากยังไงทุกคนซัพพอร์ตอยู่นะเล่มหน้าชื่อคอนเซ็ปต์ว่าอะไรเดี๋ยวไปคิดก่อนครับคิด everyday แล้วนะต้องออกพรุ่งนี้แล้วนะเดี๋ยวโอ้พรุ่งนี้เลยล่ะครับถ่ายไม่ทันคอนเซ็ปต์หนู eat everyday นิดนึงฝากแฟนต่างชาติให้เป็นละกันครับครับยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ประเมิน非常感谢大家的支持支持我们的写真集谢谢เจอเลยครับแต่ที่มีอะไรอยากหน่อยนิดนึงได้ไหมครับครับก็จริงๆอยากจะบอกแฟนๆด้วยครับว่าก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความสตรองแล้วก็
เข้มแข็งไปกับพวกเราด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ในโซเชียลหรือว่าใน Twitter หรือว่าอะไรในต่างๆในโซเชียลค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรเลยครับก็จริงๆก็ง่ายต่อการที่จะไหลตามกันไปมากๆเลยจริงๆก็มันจะเป็นทั้งดราม่าหรืออะไรก็ตามจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนไหลตามกันไปง่ายๆครับอยากจะให้โฟกัสที่ผมกับเมียด้วยอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานแล้วก็ความสุขของครอบครัวของพวกเรามากกว่าอยากจะให้ด้อมเรามีแต่ความแบบความแฮปปี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เฮียก็คือยังแบบว่าสตรองอยู่ใช่ไหมสตรองอยู่ครับสตรองอยู่เรื่อยๆหนูอยากสตรองกว่านั้นหนูต้องไปเล่นกล้ามมาเล่นที่ไหนกับเฮียไม่เอาไม่ชอบขึ้นมาแล้วเอาโชว์เลยอันนี้โชว์สู้หนูไม่มีแต่หนูก็มีอยู่บ้างนะเป็นคนมีโครงแค่นี้เขินนะไม่เคยได้โชว์อะไรโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะพูดเบื่อกันนะเจอบ่อยนะครับช่วงนี้เบื่อจะมาทุกวันขอบคุณค่ะถ่ายรูป